าใหม่7โมงนะคะพบกับพวกเราและวันนี้หลายคนบอกเตรียมโทรศัพท์แล้วเพราะว่าเราจะมีของแจกทุกวันไม่ซ้ำกันเลยเมื่อวานประมาณว่าโมโหหงุดหงิดโทรไม่ทันหลายคนบอกว่าตอนนี้ไปซื้อโทรศัพท์มา5เครื่องสแตนด์บายไว้หมดเลยนะคะเตรียมที่จะชิงของรางวัลวันนี้และวันนี้นะคะเราทดลองออกอากาศผ่านระบบที่เรียกกันว่า Face Live ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะที่แจ๋ว Family นะคะตอนนี้ก็จะมีทีมงานที่ Face Live ให้เราอยู่นะคุณผู้ชมคะหลายๆคนถามมาว่า LINE ยังส่งมาได้ไหมส่งมาทักทายเหมือนเดิมส่งรูปมานะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะคุยแซวกันนิดๆหน่อยๆเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ลืมมันไปก็ไม่ลืมนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้อยากรู้ละคุณดาวจะต้องหมดเวลาเด็กเด็กของแจกฉันกลัวเด็กๆเธอมากอ่ะเปิดตัวของแจกก่อนและนี่คือแจ๋วแจกแหลกวันนี้ไม่มีเพลงเหรอติดมาอย่างดีอีกแล้วโอ้ยตายแล้วนะคุณยังจะเอาเพลงเหรอคะดูสภาพเข็นเข้ามาก็เหน็ดกันนานเดี๋ยวท่านไปออกกำลังกายที่ไหนมาคะเนี่ยโอ้โหขอแนะนำก่อนนะคะนี่ชื่อว่าเอกแอโรบิกเอกแอโรบิกดูท่าชุดแล้วเครื่องออกกำลังกายเขามันเกี่ยวข้องอะไรกับของที่เขาเอามาหรือไม่ในตัวเขาฉันว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยนะคะดูจากการทาแป้งเป็นที่มาของเสียงดังหน้าแดงแต่แรงไม่ออกเดี๋ยววางก่อนนะคะลูกเอาวางหนักของมันหนักนะคะแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับของที่เราจะแจกวันนี้เอกจะต้องไม่ได้ทำดูมีพลังจริงจริงเบรก2โทรมาจริงๆพวกเราก็ไม่รู้ว่าของนี้คืออะไรก็เหมือนคุณผู้ชมก็ไม่รู้คุณโทรมาก่อนผู้โชคดีถึงจะรู้ว่าของคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรคิดให้ดีๆเพราะวันนี้ของนี้กินแล้วมีพลังขอบคุณเอกนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเอกเอาลูกเอาไว้ก่อนไม่เอารถไปหรอตัวคุณไปเลยค่ะเนี่ยหนักมากตะเกียบตายตายเธอยกมือเดียวเลยเขาทำหน้าทำตาแต่สีเงี้ยงเกียดเกียดอะโทรมานะแจกแหลกเดี๋ยวช่วงที่2นะคะล็อกตัวไว้ก่อนแจกจะบอกว่าคืออะไรเดี๋ยวค่อยบอกแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ารายการของเราเป็นอีกช่วงที่ภูมิใจนำเสนอเพราะเราไปสรรหาของแปลกชี้มาทางนี้ทำไมของแปลกชี้มาทำไมไม่พี่จะชวนนี่แปลกกว่าเอกอาราบิกอีกเหรอโอ้แปลกกว่าพี่จะชวนไปหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่พี่อยู่ประจำใครอยู่หมู่บ้านนี้จะหน้าตาดีหรือแม้กระทั่งคนที่แวะเวียนผ่านไปก็จะสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยไปดูสิคะว่าแปลกแต่แจ๋วยังไงจ้ะค่ะBubble Beauty Salon Haircut โอ้ยเกียวงงแล้วก็เกียวก็สับสนไปหมดเลยอะขออย่าโดนหมายได้ไหมคะที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมถึงมีแต่ร้านเสริมสวยเต็มไปหมดขนาดนี้เนี่ยลองทายกันดูเล่นๆไหมคะว่าในระยะทาง1กิโลเมตรบนถนนอิสรภาพแห่งนี้เนี่ยจะมีร้านประมาณเท่าไหร่ติ๊กตอก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 ปิ๊งมีไม่ต่ำกว่า50ร้านเลยค่ะคุณขาโอ้โหใครที่กำลังมองหาร้านเสริมสวยสักร้านหนึ่งเนี่ยมากันที่นี่เลยค่ะรับรองว่าแอบมีร้านแจ๋วๆมากมายให้คุณได้เลือกสรรจนมึนงงไปกับเกลแน่ๆเลยค่ะว่าแต่ว่าเกลจะเข้าร้านไหนดีคะเนี่ยเอางี้ดีกว่าค่ะขอเวลาไปปาลูกดอกสุ่มทายแป๊บนึงนะคะไปไหมมีหน้าล่ะคะพี่ปอตัดผมมาใหม่นี่เองนี่ค่ะสวยจะไปนึกถึงละครนะฮะคือจริงๆแล้วปกติแล้วเวลาไปทำผมว่าเคยไหมต้องแบบไปนั่งรอแต่คราวนี้เห็นบอกว่าเป็นกิโลกิโลเลยฉันผ่านบ่อยแถวบ้านฝั่งทนไม่บอกร้านไหนก็ได้แวะได้เลยเหมือนกันทุกร้านตัดเดย์ทุกร้านสั่งร้านนี้แล้วก็เดินออกมาเป่าร้านนี้ยากขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่เยอะไงฉันลองทุกร้านค่ะนี่คือแปลกเรื่องแปลกนี่จะบอกว่าช่วงนี้ร้อนมากคุณผู้ชมค่ะอุณหภูมิที่บ้านคุณผู้ชมตอนนี้เท่าไหร่คะถึง40
ไหมอายุเหรออุ่นพูดเดี๋ยวนะคุณคุณหักหูหน้าแบบนี้18เท่านั้นเด็กอ่ะเขามั่นใจคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะหน้าร้อนๆแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็ควรจะหาอาหารคลายร้อนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแจ๋วไฮไลท์ของเรามีอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่เขาขายแซชายด้วยแล้วเหมาะกับฤดูร้อนแต่จริงๆแล้วก็ทานได้ทุกฤดูนะคะวันนี้น้องมะปรางคนสวยแสนสนของเราจะพาไปติดตามแจ๋วไฮไลท์เด่นเฉาก๊วยไปติดตามกันค่ะเหมาะกับมะปรางนะจ๊ะNa na 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 naจนเราต้องเข้ามาตะลุยค่ะก็เพราะว่าเขามีสีสันที่แปลกตาไปจากเฉากล้วยในท้องตลาดอย่างเช่นเฉากล้วยสีดำมีส่วนผสมของหญ้าหวานส่วนเฉากล้วยสีขาวมีส่วนผสมของนมและชีสค่ะและสุดท้ายเฉากล้วยสีเขียวเป็นเฉากล้วยที่มีส่วนผสมของชาเขียวนั่นเองล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่พี่ติ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะพี่ติ๊กนะคะเบญจวรรณค่ะจากเด่นเฉากล้วยค่ะเฉากล้วยหลากสีด้วยใช่ค่ะหลากสีอย่างที่บอกไปคือมี3สีใช่ค่ะสีอะไรบ้างคะมีสีดำนะคะแล้วก็สีขาวสีขาวนี่คือสีขาวนี่คือเป็นน้ำยางเฉากล้วยผสมนมแล้วก็ชีสค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นของหวานเนี่ยหรอคะเป็นของหวานค่ะของเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยค่ะได้สูตรมาจากเวียดนามค่ะแล้วสีเขียวนี่นะคะแปลกตามากเลยนี่ก็คือเฉากล้วยเหมือนกันใช่ค่ะสีเขียวตัวนี้มีส่วนผสมของชาเขียวด้วยค่ะชาเขียวใช่ค่ะแต่อยู่ในเฉากล้วยถูกต้องค่ะแล้วเห็นบอกว่าส่วนผสมทุกอย่างนี่คือดีต่อสุขภาพด้วยดีต่อสุขภาพมากๆเลยก็คือว่าในส่วนของความหวานที่เราใช้หญ้าหวานค่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดในตัวเฉากล้วยที่หวานๆนี่คือไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่ค่ะของเราจะใช้หญ้าหวานอุ้ยมันแพงด้วยนะกิโลนึง 2,900 ค่ะใช่แพงมากแต่ว่าผู้ป่วยเบาหวานก็ทานได้ทานได้ค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะตายแล้วอย่างนี้หน้าร้อนอย่างนี้คนผู้ป่วยเบาหวานมีของกินแล้วแน่นอนค่ะตายแล้วทำไมต้องทำถึง3สีด้วยล่ะคะมันแปลกมากเลยนะเพื่อความแปลกใหม่คือของเราเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเฉากล้วยทุกที่ก็จะเป็นสีดำหมดทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อให้โดดเด่นกว่าของทุกที่นะคะโดดเด่นในที่นี้ต้องเด่นจริงแล้วก็ต้องปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องอร่อยด้วยนะคะเราก็เลยคิดค้นสูตรซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องสุขภาพของเราเนี่ยเราเน้นมาโดยตลอดนะคะอย่างเราคิดค้นได้จากที่เราไปเวียดนามเราเห็นว่าทำไมเวียดนามเขาถึงมีตัวนี้ผสมกับทางเขามีเฉากล้วยเหมือนกันใช่ค่ะเขามีเฉากล้วยเพราะถ้าเราทราบดีหญ้าเฉากล้วยที่อร่อยที่สุดมาจากประเทศเวียดนามอ๋อไม่ใช่ใช่ค่ะก็คือว่าที่เวียดนามเนี่ยเขาจะปลูกหญ้าเฉากล้วยนี่เลยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนธุรกิจชาวประเทศเขาเลยแหละใช่ค่ะอย่างเช่นบ้านเราปลูกข้าวบ้านเขาก็จะปลูกหญ้าเฉากล้วยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดค้นว่าในเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีนะคะเราก็เลยได้สูตรมาจากเวียดนามแล้วก็นำมาประยุกต์ในแบบฉบับของเด่นว้าวและเห็นคือนอกจากนี้มีท็อปปิ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเราทำยังไงของเรานอกจากอร่อยแล้วนะคะปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วเราก็ต้องพารวยด้วยรวยยังไงคะรวยยังไงในที่นี้ก็คืออย่างที่น้องมะปางเห็นเนี่ยนะคะทางรถเข็นนี้เลยนะคะอ๋อนี่เป็นรถใช่ค่ะเป็นรถเข็นก็ได้นะคะตั้งไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะสอนสูตรให้ด้วยจนเป็นนะคะทั้งหมดนี้นะคะที่คุณจะได้รับก็คือคีออส1คันนะคะถังน้ำแข็งพร้อมกับเฉากล้วยหลากสีต่างๆที่เห็นครบหมดนี้เลยในราคา 15,900 บาทเท่านั้นเครื่องปั่นเครื่องปั่นตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือสามารถใช้ที่บ้านได้เลยค่ะเห็นบอกว่ามีหลายสูตรด้วยใช่ค่ะมีสูตรอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นสูตรนมสดปั่นนะคะน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะคะแล้วก็จะเป็นคาราเมลปั่นค่ะขอที่แบบอร่อยฉ่ำ1แก้วค่ะมีทุกอย่างเลยมีทั้งเฉาก๊วยแบบพร้อมดื่มมีทั้งนมที่เด็กชอบคือคนไทยชอบทุกอย่างที่พี่ติ๊กทำเลยอ่ะหนูซื้อค่ะ 15,900 บาทหนูว่าหนูรวยเอาบัตรไปรู้เลยนะคะได้เลยค่ะที่บ้านด้วยนะคะพร้อมส่งค่ะเอ้ย
รงความต้องการแบบนี้รับรองเลยว่ารวยอยากกินเฉาก๊วยไม่รู้ว่ามะปรางไปตอนไหนไม่ชวนพี่ๆไปเลยเพราะว่าพี่ๆดูอยู่นะคะน้องมะปรางค่ะแอบปาดกันเลยทีเดียววันนี้เจ้าของก็ตามมาเขาบอกว่าบัตรของมะปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่ได้ทำรายการเซฮายเหรอคะไม่ใช่พี่ติ๊กอ๋อพี่ติ๊กอันนี้คุณติ๊กเบญจวรรณอุตราชัยนะคะก็เป็นนี่แหละค่ะเจ้าของแฟรนไชส์เด่นเฉาก๊วยนะคะอยากลองชิมไหมคะอยากดาวมีทุกอย่างเลยเหรอมีค่ะสั่งเปิดบ้านเราสั่งผู้ชายมาแล้วนี่นะคะคือจริงๆแล้วคนเดิมเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณมากไว้ใจได้ใช่ไหมกลัวจะไม่รู้ว่าอร่อยต้องลองชิมนะคะพิธีกรพิธีคงไม่ต้องชิมเนาะชิมเยอะแล้วในระหว่างนี้เดี๋ยวค่ะขออนุญาตดูดน้ำมันก่อนน้ำมันล้นเชิญค่ะอันนี้เป็นเฉาก๊วยนมสดเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะมันประกอบไปด้วยหลากหลายสีเลยใช่คือปกติเวลาเราพูดถึงเฉาก๊วยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะนึกถึงสีดำสีดำใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้เด่นเฉาก๊วยเราทำเป็นเฉาก๊วยหลากหลายสีสันมากขึ้นมีสีอะไรบ้างสีนี้สีมันเป็นใบตองอันนี้เป็นสีเขียวค่ะก็ทำมาจากยางเฉาก๊วยผสมกับชาเขียวยางเฉาก๊วยที่เราสกัดออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามามิกกับชาเขียวยางเฉาก๊วยที่เราไม่ทำเฉาก๊วยใช่ค่ะเฉาก๊วยแท้ 100% เนี่ยแหละค่ะแล้วอย่างตัวสีขาวอันนี้ล่ะคะตัวสีขาวนี้จะเป็นนมกับชีสค่ะเวลาที่เราทานจะได้กลิ่นแต่ก็ยังคงความรสชาติของเป็นเฉาก๊วยอยู่อร่อยใช่ไหมคะส่วนตัวน้ำที่ใส่เข้าไปปกติเราจะแบบเจอแบบหวานๆแต่ว่าคราวนี้มันส่วนตัวเฉาก๊วยที่เป็นสีดำเนี่ยในส่วนของน้ำเชื่อมเราใช้ญ้าหวานคือมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพคนเป็นเบาหวานก็ทานได้บางคนแบบว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานแต่อยากทานของหวานแล้วทำยังไงเราก็เลยคิดค้นตรงนี้ขึ้นมาว่าให้ส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยไม่ความหวานแต่ว่าแพงค่ะแพงค่ะใช่ค่ะ 2,000 กว่าบาท 2,900 บาทค่ะแต่เราเอามาใส่ในเฉาก๊วยของเด่นด้วยหญ้าหวานนี่เป็นหญ้าที่ดีจริงๆใช่ทีนี้เวลาเราทำตัวเฉาก๊วยอย่างเงี้ยมันสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนอย่างตัวเฉาก๊วยของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดนะคะไม่ใส่สีก็คือว่าในเรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 7-15 วันในตู้เย็นบ้านธรรมดานี้เลยใช่ค่ะเราเลือกได้ใช่ไหมบางคนชอบเฉาก๊วยแบบดั้งเดิมบางคนอยากใส่แบบชาเขียวหรือชีสค่ะได้ค่ะก็อย่างถ้าเฉาก๊วยแบบดั้งเดิมก็จะเป็นสีดำแล้วก็ใส่ในส่วนของโอทึ้งลงไปก็จะเป็นเฉาก๊วยโบราณนี่เราก็นั่งนึกว่าเขาเรียกว่าอะไรโอทึ้งค่ะโอทึ้งใช่ค่ะน้ำตาลทรายแดงใช่นะคะทีนี้หลายคนบอกว่าอยากจะมีงานอยากจะมีอาชีพอย่างหน้าร้อนแบบนี้เชื่อไหมคะว่าคนเราอยากทานอะไรที่แบบมันเย็นๆและยิ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายด้วยก็ยิ่งอยากทานอย่างเงี้ยรถแบบเนี้ยมาเป็นคันแบบเนี้ยคุณผู้ชมคะกระซิบเลยเมื่อสักครู่น้องติ๊กบอกนะคะบอกว่าแอบจะมีรถมาแจกใช่ค่ะก็รอติดตามรายการแจ๋วเร็วๆนี้ค่ะนะคะแล้วถ้าอยากยังไม่ใช่วันนี้ค่ะตอนนี้เลยอย่างถ้าอยากเป็นเจ้าของวันนี้เลยนะคะทั้งรถที่เห็นเนี่ยนะคะพร้อมผลิตภัณฑ์ก็คือเอาง่ายๆว่าคุณแค่เดินเข้ามาขายได้เลยทุกอย่างเราจัดให้พร้อมนะคะสำหรับผู้ชมรายการแจ๋วจาก 18,900 บาทเราไม่ขายไม่ขายเราขายแค่ 15,900 บาทค่ะลดให้ฟรีเลย 3,000 บาทรวยเลยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างที่เห็นนะคะก็จะมีเฉาก๊วยนะคะ100ขวดนะคะแล้วก็เฉาก๊วยเนื้อนะคะ1กิโลน้ำคาราเมลสูตรเฉพาะของทางเด่นถังน้ำแข็งนะคะให้ถังน้ำแข็งด้วยค่ะแก้วหลอดช้อนพร้อมทุกอย่างเลยครบเลยครบเลยค่ะแล้วก็รถเข็นคันนี้ค่ะที่คือบอกว่าจะต้องมีน้ำคาราเมลใช่ไหมคะว่าเฉาก๊วยของพี่เนี่ยไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมเพราะว่าแล้วทำไมหอมเป็นกลิ่นพิเศษเป็นน้ำคาราเมลสูตรเฉพาะของทางโรงงานเด่นค่ะในฐานะที่เป็นคนที่ละครนะคะเฉาก๊วยหล่นในฐานะที่ลุงติ๊กนะคะเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วทำจริงจังประสบความสำเร็จมีเคล็ดลับแนะนำไหมคะว่าการที่เราจะเป็นคนที่แบบทำแฟรนไชส์แล้วทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จคือในส่วนของตรงนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องใส่ใจกับธุรกิจของเรานะคะแล้วก็มองให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างเฉาก๊วยเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าเรามาที่หลังเราจะทำยังไงให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะเราก็ต้องดูในส่วนของผู้บริโภคด้วยใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้โอกาสพิเศษรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นปุ๊บหน้าจอหมายเลขนี้เลย0811745463นี่คือโอกาสดีๆสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจไม่ต้องลงทุนสูงและโดยเฉพาะแฟนรายการแจ๋ววันนี้เด่นเฉาก๊วยเขาแบบมอบสิทธิพิเศษให้เลยลดราคา15,000นะหมดเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิ๊กเบญจวรรณอุตราชัยด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสีไม่เหมือนเดิมเฉาก๊วยเปลี่ยนไปมีสีเขียวมีสีขาวด้วยใช่แล้วค่ะแล้วส่วนคุณผู้ชมที่ชมอยู่ได้เวลาแล้ว
อภิสราและแก๊งของเขาวันนี้มีของมาแจกลุ้นค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะให้ไว้ก่อนเลยเตรียมโทรเลยค่ะหมายเลข020227377นะคะ020227377หมายเลขนี้โทรมาแล้วไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธของที่คุณจะได้เดี๋ยวลุ้นกันว่าในรถเข็นแจวแจกแหลกคืออะไรพักสักครู่